ดินในท้องถิ่นความสำคัญของดินในท้องถิ่นดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเป็นแหล่งที่มาของปัจจัย4ที่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์คืออาหารเครื่องนุ่มห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคดินนั้นมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างน้อยที่สุดนะครับดินก็เป็นแหล่งผลิตอาหารใช่ไหมฮะดินก็ทำที่อยู่อาศัยนะแล้วก็พวกต้นไม้ทั้งหลายแหละแล้วก็มาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเขาก็เลยบอกว่าดินเนี่ยนะเป็นแหล่งที่มาก็คือเป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัย4ถ้าไม่มีดินแล้วปัจจัย4ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้1อธิบายชัดๆแล้วนะดินมีความสำคัญต่อทางตรงทางอ้อมหมายความว่าไงข้อ1ดินเป็นแหล่งอาหารงงใช่มั้ยแหล่งผลิตอาหารไม่ใช่เรากินดินนะแต่เราต้องปลูกข้าวข้าวโพดใช่ถั่วต่างๆใช่พืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ล้วนมาจากการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ก็ต้องอาศัยดิน2ดินเป็นแหล่งกำเนิดของป่าไม้ประโยชน์ของป่าไม้คือเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารทำให้มีน้ำในแม่น้ำลำธารตลอดปีเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และรักษาความชุ่มชื้นของอากาศรบกวนของแยกแก้นะครับชุ่มชื้นใช้ชอช้างนะชุ่มชื้นของอากาศทำให้ฝนตกตามฤดูกาล 3. พื้นดินเป็นที่ปลูกสร้างบ้านเรือนถนนและที่สาธารณประโยชน์ผู้คนที่อาศัยจะอยู่จะต้องดูแลไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและสารพิษลงดินต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากเพื่อช่วยปกคลุมดินหรือป้องกันนะป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 4. ดินมีความสำคัญต่อพืชหลายประการดังนี้ทำหน้าที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวรากพืชไว้ไม่ให้ล้มดินรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะต่อการเจริญเติบโตของรากพืชมีอากาศในดินเพราะดินจะมีอากาศนะให้รากใช้ในการหายใจเพราะรากก็ต้องใช้อากาศหายใจที่เขาพรวนดินกันเพื่อให้ดินน่ะมันเกิดอากาศข้างในเปล่านะครับมีน้ำในดินช่วยละลายธาตุอาหารให้รากดูดขึ้นสู่ลำต้นและใบข้อต่อไปมีธาตุอาหารในดินให้รากดูดไปใช้สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การเกิดดินดินเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยได้จากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุเมื่อหินสลายตัวแร่ธาตุสลายตัวผุพังลงนะรวมทั้งซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังเมื่อล่วงเวลาผ่านไปก็จะเกิดเป็นดินชั้นบางๆห่อหุ้มผิวโลกดังแผนภูมิดังต่อไปนี้ซากพืชซากสัตว์เน่าเปื่อยทับถมเป็นวัตถุต้นกำเนิดดินหินและแร่ธาตุที่ผุพังสลายตัวทับถมเป็นต้นกำเนิดของดินมันดินส่วนหนึ่งมาจากซากพืชซากสัตว์ดินมาจากหินและแร่ธาตุที่ผุพังลงอ่ะต่อไปนะครับสาเหตุขอโทษนะพูดผิดนะการเกิดดินจะต้องมีปัจจัยมาดูสาเหตุหรือว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันนะวัตถุที่ทำให้เกิดดินจำแนกเป็น 1.1 อนินทรีย์วัตถุองค์ประกอบทางอนินทรีย์วัตถุอนินทรีย์วัตถุอนินทรีย์แปลว่าแร่ธาตุหรือหินคือสิ่งไม่มีชีวิตตัวตนนั้นมันเรื่องนามมาทำกับรูปธรรมองค์ประกอบทางอินทรียวัตถุอินทรียวัตถุได้แก่เศษซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมกันฉะนั้นอนินทรีย์หมายถึงหินและแร่ธาตุอินทรีย์เรียกว่าซากพืชซากสัตว์ดังนั้นถ้าพูดถึงออร์แกนิกกับอินออร์แกนิกเป็นต้นไว้ไว้หลังจะสอนของเวอร์ชันภาษาอังกฤษให้เมื่อถูกจุลินทรีย์ในดินย่อยสลายให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็คลุกเคล้าไปกับดินสรุปนะพวกซากพืชซากสัตว์จะต้องมีใครมาย่อยสลายจุลินทรีย์ทำให้โมเลกุลมันเข้าผสมในดินได้2. ปัจจัยที่ควบคุมการเกิดดินดินเป็นวัตถุตามธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยรับอิทธิพลจากภูมิอากาศภูมิอากาศเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดต่อนะฮะปัจจัยอื่นๆได้แก่สิ่งมีชีวิตวัตถุต้นกำเนิดดินสภาพภูมิประเทศและระยะเวลาต่อนะครับหัวข้อ3ลักษณะของดิน
ดินเป็นวัตถุที่เกิดจากการผุพังทับถมของหินแร่ธาตุและซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานานทำให้เนื้อดินมีลักษณะเป็นชั้นมีสีต่างๆดินชั้นบนจะมีสารอินทรีย์สะสมอยู่บนผิวดินมากจึงทำให้ดินมีสีคล้ำสีของดินจะแสดงความสัมพันธ์กับธาตุอาหารในดินดินสีดำมักจะเป็นดินที่มีอะไรเยอะอินทรียวัตถุและธาตุอาหารของพืชมากส่วนดินชั้นล่างจะมีสารอินทรีย์ลดน้อยลงและเมื่อขุดลึกลงไปจะพบว่าเป็นวัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุต้นกำเนิดดินคือใครจากหินมาจากหินบางชนิดที่กำลังผุพังสลายตัวดินจะมีส่วนประกอบของเศษหินอินทรียวัตถุหมายถึงซากพืชซากสัตว์น้ำแล้วก็มีอะไรด้วยครับอากาศดินประกอบด้วยเศษหินอินทรียวัตถุน้ำอากาศเศษหินก็คือพวกแร่ธาตุนะในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปทำให้เกิดดินหลายชนิดพืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความแตกต่างกันดังนั้นการปลูกพืชเราต้องรู้จักเลือกใช้ดินให้เหมาะสมอย่างปลูกข้าวนี่ดินต้องอุ้มน้ำเยอะๆใช่ไหมครับก็น่าจะเลือกดินเหนียวดินทุกแห่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งบนดินและใต้ดินนะบนดินก็มีสัตว์ใต้ดินก็มีสัตว์มีชีวิตในดินได้แก่ไส้เดือนดินปลวกมดแมลงหนูเห็ดลาแบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะช่วยทำให้พืชและสัตว์ที่ตายแล้วเน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นของพืชช่วยขุดพรวนดินหมายถึงว่าไอ้พวกหนูเช่นไส้เดือนเนี่ยเขาจะพรวนดินให้การพรวนดินทำให้เพิ่มอะไรขึ้นมาในดินออกซิเจนใช่เพิ่มออกซิเจนแก่ดินนอกจากนี้ดินบางแห่งอาจจะมีแร่ธาตุบางชนิดมากทำให้ดินนั้นถ้าดินมีแร่ธาตุมากเกินไปจะเป็นดินอะไรครับดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวหรือดินเค็มดินเปรี้ยวดินเค็มเกิดจากแร่ธาตุไม่สมดุลนะแร่ธาตุมากกว่าพวกอินทรียวัตถุนะก็คืออินทรียวัตถุแปลว่าซากพืชซากสัตว์มันน้อยอันอินทรียวัตถุมันมากดินก็เลยเปรี้ยวบ้างเค็มบ้างจึงไม่เหมาะต่อการปลูกพืชทำให้พืชไม่เจริญเติบโตลักษณะของดินแต่ละชั้นดินชั้นบนหมายถึงดินที่อยู่ชั้นบนสุดของพื้นดินเป็นสารอินทรีย์หรือที่เรียกว่าอะไรครับเก่งมากครับเรียกว่าฮิวมัสเพราะฉะนั้นดินชั้นบนจะมีสารอินทรีย์หรือที่เรียกกันว่าฮิวมัสอยู่บนพื้นดินมากจึงทำให้มีสีคล้ำและร่วนสวยอุดมสมบูรณ์ไหมอุดมสมบูรณ์มีธาตุอาหารที่พืชต้องการมากมายเหมาะแก่การเพาะปลูกดินชั้นล่างหมายถึงดินที่ถัดจากดินชั้นบนสารอินทรีย์และฮิวมัสมากหรือน้อยครับน้อยจึงทำให้ดินไม่ร่วนดินจะมีความแข็งและลึกลงไปจะพบวัตถุต้นกำเนิดที่เป็นสารอนินทรีย์ที่ผุพังทำให้ดินชั้นนี้มีสีอะไรครับน้ำตาลแดงๆบ้างขาวๆบ้างขึ้นอยู่กับสีของธาตุซึ่งดินชั้นนี้แน่นอนที่สุดนะไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกไม่ใช้ในการเพาะปลูกหัวข้อต่อไปรู้จักดินดินแบ่งออกเป็น3ชนิดดังต่อไปนี้1ดินเหนียวดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดมีองค์ประกอบของอนินทรีย์วัตถุอยู่มากแต่มีอินทรีย์วัตถุอยู่น้อยพูดง่ายๆนะอนินทรีย์พวกแร่ธาตุเยอะแต่ซากพืชซากสัตว์น้อยน้ำซึมผ่านเป็นยังไงครับยากน้ำซึมผ่านได้ยากแต่อุ้มน้ำดีไหมดีเมื่อดินเปียกจะเกิดความเหนียวแต่เมื่อดินแห้งจะเกิดความแข็งดินเปียกจะเหนียวดินแห้งจะมีความแข็งดินเหนียวนิยมใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาเหมาะแก่การปลูกข้าวนั่นเองเพราะข้าวนี่ชอบพื้นที่ที่อิ่มน้ำดินร่วนนี่ใครๆก็ชอบเนาะเป็นดินที่เนื้อดินหยาบกว่าดินเหนียวนะเนื้อดินจะหยาบกว่าดินเหนียวนะคำว่าหยาบกว่าหมายความว่ามันร่วนสุยน้ำจะซึมผ่านได้ดีกว่าเรียกว่าหยาบมีองค์ประกอบของอินทรียวัตถุหรือฮิวมัสมากกว่าดินเหนียวน้ำซึมผ่านได้ดีเพราะมันหยาบดินร่วนใช้ในการเพาะปลูกทั่วไป 3. ดินทรายก็คือมีทรายปนในเนื้อดินเยอะนึกถึงตามชายทะเลเนื้อดินไม่เกาะกันเลยนะไม่ค่อยเกาะกันเหมือนดินเหนียวฮิวมัสมีน้อยมากดินทรายนั้นไม่ใช้ในการเพาะปลูกนะครับแต่กับปลูกพืชบางชนิดได้ดีเช่นใครครับมะพร้าวกับมันส
ำปะหลังพวกนี้จะใช้กับดินทรายค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามดินในท้องถิ่นอาจจะเหมาะสำหรับปลูกพืชชนิดหนึ่งแต่ก็คงจะไม่เหมาะปลูกพืชอีกชนิดหนึ่งทั้งนี้สภาพดินและสภาพอากาศในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันเนาะเราก็ต้องไปศึกษาและเลือกให้มันเหมาะสมกับชนิดของดินการอนุรักษ์ดินการอนุรักษ์ดินหมายถึงการทำใดๆเพื่อรักษาความสามารถในการให้ผลผลิตของดินสูงก็คืออนุรักษ์ดินคือการทำให้ดินเนี่ยมีความสามารถหรือรักษาผลผลิตนะทำให้มันผลิตนะเช่นปลูกข้าวได้มากขึ้นก็คือดินดีดินจะได้ใช้ในทางเกษตรกรรมให้ได้นานที่สุดนะเรียกว่าดินไม่เสียเรียกว่าดินดีนะอนุรักษ์ดินทำดังต่อไปนี้หนึ่งการปรุงแต่งดินการปรุงแต่งดินนั้นนะให้ทนทานต่อการย่อยสลายให้เกิดการพัดพาและทำให้เกิดน้ำซึมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดินไหนที่มีน้ำซึมผ่านได้ดีนะครับมันก็จะทำให้พืชอะรากจะเจริญได้ดีอากาศก็จะเจริญได้ดีเขาบอกว่าดินที่ดีนั้นนะครับต้องรักษาปริมาณความชื้นให้อยู่ระดับพอเหมาะกับหน้าฝนพอเหมาะกับหน้าฝนและต้องรักษาปริมาณน้ำอากาศนะในปริมาณที่พอเหมาะแก่รากพืชนำไปใช้2การทำให้ดินดีนักเรียนต้องมีสิ่งปกคลุมเพื่อป้องกันการกัดซ้อของน้ำและลมน้ำกับลมจะกัดเอาหน้าดินเนี่ยไปทิ้งหมดเลยนะทำให้หน้าดินมีอะไรมีแร่ธาตุประเภทซากพืชซากสัตว์ฮิวมัสไงนะมีทุกอย่างที่ต้นไม้ต้องการถ้าเกิดปล่อยให้น้ำมันไหลมันก็จะไหลไปลงที่อื่นหมดเราต้องปลูกพืชคลุมดินหรือปลูกพืชหมุนเวียนเป็นต้น3การทำทางระบายน้ำเพื่อป้องกันการสูญเสียหน้าดินการป้องกันสูญเสียหน้าดินนิยมถ้าเป็นภูเขาก็นิยมปลูกพืชเป็นรูปขั้นบันไดส่วนถ้าเป็นทั่วไปน้ำท่วมก็นักจะทำคลองระบายน้ำหรือถ้าเป็นภูเขาอาจจะปลูกหญ้าแฝกยึดผิวดินไว้4การไม่ตัดไม้ทำลายป่าป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารจำไว้นะถ้ามีป่าก็จะมีแม่น้ำลำธารทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเป็นการรักษาหน้าดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อ่ะเตรียมตัวพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจทย์นะครับเตรียมตัวเขียนเลยนะครับว่าตอนที่1 นะถูกหรือผิดนะครับพร้อมนะครับข้อที่1ดินเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถูกหรือผิดครับถูกนะครับดินเนี่ยกำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติเฉลยถูก2ดินเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุถูก3สารอินทรีย์ที่อยู่ในดินเกิดจากการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ถูก4ในดินมีน้ำและอากาศแทรกอยู่ระหว่างเม็ดดินถูกในดินจะต้องมีน้ำและอากาศแทรกอยู่ในดินนะ5ดินมี3ชนิดได้แก่ดินเหนียวดินทรายและดินร่วนถูก6ดินร่วนจะปลูกพืชได้แทบทุกชนิดเพราะมีธาตุอาหารในดินมากถูกดินร่วนเป็นดินที่มีธาตุอาหารมากที่สุด6เฉลยถูก7การใช้ดินเหนียวใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาถูก8พืชบางชนิดเติบโตได้ดีในทรายถูกเช่นมันสำปะหลังและมะพร้าว9สิ่งมีชีวิตได้ประโยชน์จากดินมากมายเช่นการเพาะปลูกเฉลยถูก10พืชเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความเป็นกรดและเบสพอเหมาะถูกต่อนะครับ11ดินชั้นบนและดินชั้นล่างมีอาหารของพืชเท่าๆกันผิดนะครับผิด11เฉลยผิด12การปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆปีทำให้ดินเสื่อมสภาพถูก13ปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นเพราะไม่ทำให้ดินเสื่อมสภาพเฉลยถูกถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีดินอาจจะเค็มหรือเปรี้ยวไปเพราะสารเคมีมันส่วนเกิน14ดินเหนียวเหมาะสำหรับปลูกข้าวเพราะเก็บกักน้ำได้ดีถูก15ดินในแต่ละแห่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพผิดดินก็มีการแปลสภาพไปตามอากาศภูมิอากาศนะการใช้งาน16ดินเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นผิด17ดินทรายมีเนื้อดินนุ่มมือเนาะน้ำซึมผ่านได้ยากถูก
ผิดครับดินทรายเนี่ยน้ำจะไหลเร็วกว่าดินร่วนเสียอีก18ดินมีสมบัติแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมผิดครับนะดินมี18ดินมีสมบัติแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมอันนี้ไม่เกี่ยวนะดินแตกต่างในตัวเองไม่ใช่ว่าแตกต่างตามสิ่งแวดล้อมเงี้ยไม่ใช่ต่อนะฮะ19ดินที่ใช้ปลูกพืชแต่ละชนิดมีสมบัติเหมือนกันผิดเช่นข้าวต้องใช้ดินอะไรดินเหนียวปลูกมะพร้าวใช้ดินทราย20การไถกลบและการใส่ปุ๋ยพืชสดเป็นการปรับปรุงดินวิธีหนึ่งเฉลยถูก21พืชตระกูลถั่วให้ธาตุโพแทสเซียมสูงตั้งใจฟังนะ21เนี่ยนักเรียนนักเรียนเขียนเอาเองนะตระกูลถั่วจะให้ไนโตรเจนมากที่สุดไนโตรเจนคือพืชคือแร่ธาตุที่พืชต้องการมากที่สุดเพราะฉะนั้น21เฉลยผิดนะถั่วจะให้ไนโตรเจน NPK ไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเป็นต้น22โครงการแกล้งดินอันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวิธีแก้ไขดินเปรี้ยวให้เป็นดินที่กลับมาใช้ปลูกได้อีกครั้งถูกต้องนะอย่าลืมนะแก้ไขดินเปรี้ยวนะแกล้งดินต่อไปที่3หญ้าเป็นพืชที่ไม่มีประโยชน์ต่อดินเราควรทอดเราควรเด็ดทิ้งถอนทิ้งผิดใช้คุมดินใช่ไหม24การใช้ยาฉีดฆ่าหญ้าเป็นการทำลายวัชพืชได้อย่างรวดเร็วและไม่ทำให้ดินเสื่อมสภาพผิด25การไถพรวนดินบ่อยๆมีผลทำให้แร่ธาตุในดินถูกทำลายผิดการไถพรวนดินทำให้อากาศเนาะเข้าไปในดินเพราะว่าดินก็ต้องหายใจเหมือนกันถ้าดินหายใจได้ต้นไม้ก็หายใจได้ต้นไม้นี่ในรากก็ต้องการอากาศเหมือนกันนะครับมาดูตอนที่2ดูพร้อมกันนะครับเรามาดูพร้อมกันเลยนะอันนี้ครูขออนุญาตเฉลยแล้วเราก็ค่อยอ่านเฉลยนะเอาดินร่วนนะครับ1เฉลยกอไก่อ่านพร้อมกันเลยครับแปลว่าอะไรครับดินร่วนปั้นได้เมื่อเปียกแตกออกเมื่อแห้ง2เฉลยขอไข่ดินทรายเป็นยังไงครับปั้นไม่ได้3ตรงตัวเลยเนาะเฉลยขอควายแปลว่าอะไรครับดินเหนียวปั้นได้ดีอ่ะ4เฉลยจอจานอ่านด้วยครับน้ำซึมผ่านได้เร็วที่สุดจอจานคือดินทราย5เฉลยชอชิงน้ำซึมผ่านได้เร็วปานกลางเอาชอชิงคืออะไรดินร่วน6น้ำซึมผ่านได้ช้าที่สุดเฉลยดินเหนียวงองูดินเหนียวเข้าใจนี่เนาะการอนุรักษ์ดินเฉลยข้อซอโซนะครับโครงการอะไรเอ่ยป่ารักน้ำพวกป่ารักน้ำก็คือการอนุรักษ์ดินนะครับต่อไปนะฮะดินชั้นบนเฉลยข้อชอช้างนะเขาจะแลกกันอยู่3ข้อเนี่ยแหละนะดินชั้นล่างมีเรียกชอกระเชอมีกรวดทรายเป็นส่วนใหญ่10ดินเสื่อมสภาพตอบเลยครับยอหญิงเนื่องจากปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นเวลานานนะปลูกซ้ำๆซากๆแร่ในดินก็ถูกไอ้พืชต้นนั้นน่ะกินจนหมด11ไส้เดือนดินดอชะดาทำให้ดินร่วนสุยการปลูกพืชหมุนเวียนตอบอะไรดีการปลูกพืชหมุนเวียน12เฉลยกันหนึ่งครับ12เฉลยทอผู้เฒ่าดูทอผู้เฒ่าเร็วหาทอผู้เฒ่าทำให้อะไรเอ่ยศัตรูพืชลดจำนวนลงนะใช้ทอผู้เฒ่านะครับนะคือเราปลูกพืชแบบใหม่ใช่ไหมไอ้พืชเช่นปลูกข้าวมันจะมีตัวเพลี้ยกระโดดอยู่ดีไปปลูกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวเพลี้ยมันก็อดข้าวตายนะศัตรูพืชเลยน้อยลง13ปุ๋ยคอกตอประตักก็คือมูลสัตว์นะตอเขียนตอประตักเป็นนะครับการบำรุงดินการบำรุงดินแล้ว14เหลือไม่กี่ข้อแล้วตอบถอฐานการปลูกพืชแบบขั้นบันไดการบำรุงคือการรักษาหน้าดินไง15ทอมันโทใช่ไหมวิธีตรวจสอบดินอย่างง่ายคือให้ทำไมครับปั้นแล้วรีดดินถ้าดินมันโอ้โหทำยังไงก็เป็นเส้นเล็กๆได้นี่เหนียวมากก็เรียกว่าดินเหนียวตอบนะครับเขียนนะทอมันตอนที่3มาฝึกทำพร้อมกันนะ
ข้อ1โจทย์ถามว่าอะไรครับข้อใดอ่าตอบข้ออะไรครับสัตว์เล็กๆสัตว์เล็กๆไม่ใช่ตามนั้นเลยนะครับต่อเร็วดินแบ่งตามสมบัติและส่วนประกอบได้3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวดินทรายถูกต้องครับดินร่วนดินเหนียวดินทรายข้อ4ดินในข้อใดเหมาะแก่การปลูกพืชดินร่วนฮิวมัสคืออะไรครับซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมในดินข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องฮิวมัสเรียกเอียนว่าขุยดินผิดเอ้ยถูกสิดินชั้นบนมีเมล็ดดินใหญ่เท่ากับดินชั้นล่างถูกหรือผิดผิดงั้นเฉลยข้อ2ดินชั้นล่างเป็นดินที่ไม่มีฮิวมัสถูกในการปรับปรุงดินต้องปรับปรุงดินชั้นล่างด้วยเฉลยถูกโอเคนะครับเพราะว่าดินชั้นล่างแร่ธาตุก็สำคัญนะดินชั้นบนนี่เมล็ดมันจะไม่ใหญ่นะครับนะแป๊บนึงนะครับเมื่อสักครู่5เฉลยข้อ2ถูกต้องแล้วนะ6ทำไมดินชั้นบนมีประโยชน์ต่อพืชมากกว่าดินชั้นล่างเพราะว่าอะไรครับดินชั้นบนมีฮิวมัสตอบข้อ4 7ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการสูญเสียผิวดินการปลูกพืชรากสั้นสลับกับพืชรากยาวไม่ใช่การสูญเสียเราเสียผิวดินจากน้ำพัดลมพัดการปลูกพืชซ้ำๆ8ข้อใดไม่ใช่วิธีแก้ไขดินที่เสื่อมสภาพในการเพาะปลูกไม่ใช่วิธีแก้ไขดินเสื่อมสภาพใส่ปุ๋ยปลูกพืชคลุมดินปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชขั้นบันไดอะไรไม่เกี่ยวครับปลูกพืชขั้นบันไดอันนี้เขาป้องกันการสูญเสียหน้าดินนะไม่ใช่เสื่อมสภาพการปลูกพืชขั้นบันไดเรียกอีกอย่างนึงว่าการอนุรักษ์ดินก็ได้นะครับ9นะครับต่อนะการกระทำในข้อใดที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพได้มากที่สุดเดียวกันซ้ำๆเป็นเวลานาน9ข้อ4เก่งมาก100ไส้เดือนดินมีประโยชน์อย่างไรขอโทษข้อ10ไส้เดือนดินมีประโยชน์อย่างไรให้ดินร่วนสุยถูก11ข้อใดเป็นประโยชน์ของดินเหนียวทำครกทำครกไม่ใช่ทำครกมันต้องเป็นหินอะไรต่อครับใช้ดินเหนียวใช้ทำพวกก่อสร้างเช่นทำปูนซีเมนต์ทันไหมเนี่ยปูนพวกเนี้ยเราก็จะใช้ผงดินเหนียวนะใช้ทำอิฐเครื่องปั้นดินเผาไงพวกปูนพวกอิฐพวกเนี้ยเราจะใช้ดินเหนียว12ดินในข้อใดเหมาะสำหรับการปลูกอ้อยดินปลูกอ้อยปลูกอ้อยปลูกอ้อยต้องใช้ดินทรายดินทราย12เฉลยข้อ2นะดินร่วนใช้พวกปูดพวกผักผลไม้แต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นพวกพืชไร่อย่างเงี้ยล้มลุกอ่ะเขานิยมใช้ดินทรายแต่ก็จำอย่างนี้เอาดีกว่าว่าปลูกอ้อย13ขออนุญาตต่อเลยนะครับการปลูกข้าวนักเรียนควรตอบอะไรนะ2ดินเหนียว14ข้อใดคือสมบัติของดินเหนียวครับข้อใดคือสมบัติของดินเหนียวเนื้อดินโปร่งไม่แน่นอุ้มน้ำได้น้อยความอุดมสมบูรณ์มากไม่ใช่ละต้องเลือกข้อแรกและเปลี่ยนธาตุอาหารได้ดีนะ14เฉลยข้อ4โอเคนะครับการยึดจับไง15ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องดินเกิดจากซากพืชซากสัตว์เท่านั้นผิดดินมีลักษณะเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงผิดดินที่ใช้ในการเพาะปลูกในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะสมบัติเหมือนกันผิดใช่เปล่า15เนี่ยข้อ3อ่ะแต่ละท้องถิ่นจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะ4ดินมีน้ำและอากาศแทรกอยู่ระหว่างช่องว่างของเม็ดดินเฉลยถูกข้างในดินเนี่ยครูสอนแล้วต้องมีน้ำกับมีอากาศวันหลังมันจะมีการทดลองที่บอกว่าเอาดินใช่ไหมไปโยนใส่ในน้ำแล้วดูว่ามีฟองอากาศหรือเปล่า
ถ้าเราเอาดินโยนใส่ในน้ำแล้วเกิดฟองอากาศแสดงว่าดินมีอะไรมีอากาศมันก็ถึงเกิดฟองอากาศไงเอาอีกนิดเดียวอดทน16นะครับข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องวิเคราะห์เร็วถ้าในดินมีน้ำน้อยพืชจะเหี่ยวเฉาตายในที่สุดถูกต้องถ้าในดินมีน้ำมากเกินไปพืชก็จะตายเพราะไม่มีอากาศหายใจถูกต้องพืชนะต้องใช้รากหายใจจากอากาศในดินนะ3อากาศในดินมีส่วนประกอบเหมือนอากาศในชั้นบรรยากาศ16 3เฉลยข้อนี้ผิดนะจะไปเหมือนบรรยากาศได้ยังไงใช่ไหมเขาจะมีแร่ธาตุที่ต่างกันไป4ถ้าดินในถ้าดินมีปริมาณอากาศมากจะทำให้พืชในดินมีน้ำน้อยเฉลยถูกก็มันแย่งกันอยู่อะถ้าอากาศอยู่ใช่ไหมน้ำก็ไม่เข้าถ้าน้ำอยู่อากาศก็หายไม่หมดมาฝึกดูรูปภาพและตอบคำถามหินแร่ๆสลายตัวกอไก่ดินก็ไม่รู้ไปเป็นคอควายอะไรก็ไม่รู้ขอไข่สลายตัวมาเป็นคอควายมาฝึกเดาพร้อมกันถ้าวันนี้นักเรียนพูดถึงพืชนะพูดถึงดินที่เป็นอาหารหลักของพืชนะนักเรียนคิดว่าข้อที่17เป็นวัตถุใดวัตถุใดเป็นส่วนประกอบของดินที่เป็นอาหารของพืชอ้าวเลือกมากอและขอเลยเหรอไม่น่าจะใช่มั้งเขาบอกว่าส่วนประกอบของดินแล้ว17ตอบข้อ3วัตถุคอควายเนี่ยนะส่วนประกอบของดินที่เป็นอาหารของพืชไงเข้าใจไหมเอาโอเคอธิบายให้ฟังแล้วกันการกำเนิดดินตั้งใจดูนะลูกศรตัวเนี้ยเขาทำผิดนักเรียนเลยงงรบกวนครูขออนุญาตแก้นะมันต้องเป็นลูกศรลูกนี้โหลูกศรมันต้องเปลี่ยนมาทิศนี้จำได้ไหมตรงนี้คืออะไรดินนอกจากมีหินและแร่ธาตุแล้วต้องมีอะไรซากพืชมันเกิดการย่อยสลายตัวเป็นอะไรขึ้นมาฮิวมัสมันมีการสลายตัวเป็นฮิวมัสเพราะเขาถึงบอกไงว่าส่วนประกอบที่เป็นอาหารของพืชกินฮิวมัสต่อเลยนะครับวัตถุใดเป็นต้นกำเนิดดินวัตถุกอไก่หินแร่ๆเกิดการผุพังใช่ไหมนะก็กลายเป็นตัวนี้แหละนะก็คือแร่ธาตุที่ผุพังลงอ่ะเฉลยแล้วนะตัวนี้ขออนุญาตเขียนเป็นพวกแร่แล้วกันนะแร่ธาตุที่เกิดการสลายตัวเขาเขียนแล้วสลายตัวโทษทีเขียนซ้ำนะครับไปรวมกันเป็นดินนำพืชชนิดหนึ่งไปปลูกในกระถางที่มีชนิดของดินต่างกันโดยให้ปัจจัยอื่นๆเหมือนกันเมื่อเวลาผ่านไปการเจริญเติบโตของพืชเป็นไปดังรูปนักเรียนมาดูทีละข้อสาเหตุใดอย่าเพิ่งวิเคราะห์อ่านโจทย์19ก่อนสาเหตุใดที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากัน1ปริมาณของดิน2ชนิดของดิน3ชนิดของพืชแตกต่างกัน4ขนาดของถางของกระถางแตกต่างกัน19เฉลยข้อ2นะดินแตกต่างกันก็เลยโตพืชก็เลยเหมาะสมกับไม่เหมาะสมหน้าสุดท้ายแล้วจ้า20ในการทดลองนี้นักเรียนควรจัดให้มีอะไรเหมือนกันบ้างครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับขนาดของกระถางต้องเหมือนกันต่อนะครับแล้วอะไรอีกครับ20ตอบข้ออะไรไม่ใช่ครับชนิดของดินทำให้เหมือนกันได้ไหมไม่ได้ก็3ชนิดต้องไม่เหมือนกันไงใช่เปล่าเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดตรงคำว่าชนิด2ผิดตรงชนิดเขาบอกว่าการทดลองนี้ต้องมีอะไรเหมือนกันเราพูดเองว่าเป็นการทดลองเรื่องดินก็ต้องต่างชนิดกันมีอะไรเหมือนกันบ้างอ่านครับ1ขนาดกระถาง2ปริมาณของดินขนาดของต้นไม้คือต้นไม้ที่ปลูกครั้งแรกขนาดต้องไล่ๆกันปริมาณของน้ำที่ลดและสถานที่ตั้งกระถางต้องถูกแสงแดดเหมือนกันเท่ากัน21ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของดินชั้นล่างดินชั้นล่างไม่ใช่ลักษณะของดินชั้นล่างดินชั้นล่างมีกรวดทรายปนเยอะเป็นดินหยาบขาดความชุ่มชื้นเป็นดินไม่มีฮิวมัสเฉลยข้อ4เมล์แร่ธาตุนะแต่อากาศเนี่ยผิดอากาศแทรกอยู่มากนี่ไม่จริงดินชั้นล่างเนี่ยอากาศไม่มีเลยมันอัดแน่น22การไถพรวนดินด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมช่วยให้ดินเจ
จะช่วยดินในเรื่องใดมากที่สุด22ตอบป้องกันหน้าดินถูกชะล้างการไถพรวนดินนะจริงๆถ้ามันเพิ่มอากาศมันก็โอเคแต่เขาไม่มีอากาศไงผู้อยู่แต่ความชื้นคุณภาพแล้วก็แร่ธาตุอาหารนะครับนะ22เลยเฉลยข้อ3ต่อนะอาหารหลักของพืชที่อยู่ในหน้าดินคืออะไรหน้าดินมีอาหารอะไรให้พืชพูดไปแล้วมีแร่ธาตุ3ตัวคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม24การนำปูนขาวไปโรยบนดินเพื่อประโยชน์ในเรื่องของอะไรปูนขาวใช้แก้ดินเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเฉลยข้อ3ลดความเปรี้ยวของดินนะลดความเปรี้ยวก็ใช้ปูนขาวไปโรยเกิดจากใช้สารเคมีในดินเยอะดินเลยเปรี้ยวเขาเลยตัวนี้ไปล้างพวกความเปรี้ยว25และถ้าชนิดใดที่ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตทางรากดอกและผลเอาเน้นรากเน้นดอกเน้นผลนะ25ลองเดาซิตอบอะไรครับผิดครับตอบฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเนี่ยจะเน้นรากดอกผลเอาไนโตรเจนขีดนิดเดียวนะครับจะเน้นใบนะไนโตรเจนจะเน้นใบโอเคนะครับนะเน้นใบนะส่วนสีเขียวอะอะไรที่มีสีเขียวในต้นไม้จะใช้ไนโตรเจนถ้ารากดอกผลจะเน้นใครฟอสโฟรัสส่วนโพแทสเซียมนี่จะเน้นไปที่รสชาติว่าทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยมันหวานมันน่ากินนะเขาก็จะใช้ตัวโพแทสเซียมต่อนะครับ26ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ26ตอบอะไรครับข้อ1ลดน้ำใส่ปุ๋ยธรรมชาติเป็นระยะ2ฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอก็เลยข้อ2 3ทิ้งซากพืชสักสัตว์ทับถมไว้ในดินอันนี้ดินดี4ปลูกพืชตระกูลถั่วจำได้ไหมพืชตระกูลถั่วให้แร่ธาตุชื่อว่าอะไรไนโตรเจนตระกูลถั่วจะให้ไนโตรเจนอ้าวอีกหน้าเดียวหมดแล้วดูรูปการทดลองนะครับนักเรียนเห็นมีน้ำใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีน้ำเหมือนกันนะดูระดับน้ำให้ดีนะเขาจะไล่จากน้อยปานกลางไปหาน้ำได้มากข้างบนนะครับนี่คือการซึมเนาะอ่ะ27โจทย์ถามว่าถ้าต้องการปลูกพืชที่เจริญเติบโตในบริเวณน้ำไม่ท่วมขังน้ำไม่ท่วมขังควรจะใช้ดินชนิดใดที่เรียกว่าน้ำไม่ท่วมขัง29เฉลยข้อขอโทษนะพวกพูดผิด27เฉลยข้อ1ดินกอสังเกตว่าดินกอเนี่ยจะไม่อมน้ำนะครับนะต้องอันนี้สิดินเหนียวกักเก็บน้ำเนี่ยน้ำไม่ไหลเลยเห็นป่ะนะน้ำไม่ท่วมขัง27นะเฉลย1ดินกอไก่ถ้าต้องการปลูกข้าวต้องใช้ดินเหนียวลองเดาซิรูปนี้อันไหนเป็นดินเหนียวดินที่มีน้ำเยอะๆเป็นดินเหนียวหาเลยดินอะไรครับดินคอควายเท่านั้นเข้าใจนะส่วนมากถ้าเจอน้ำเยอะๆจะเป็นดินเหนียวมันเก็บน้ำได้ดีน้ำไม่ซึมลงไปข้างล่างดูต่อ29-30เริ่มแล้วนะครับดินกอไก่ต้นใหญ่อวบจำนวนใบ15ความสูง20ดินขอไข่ต้นใหญ่นะดินกอควายก็ต้นใหญ่แต่ดินงองูต้นเล็กเอาละ29ถามว่าควรใช้ดินชนิดใดในการปลูกผักครับดินไหนปลูกผักได้ดีก็เพราะว่ามันต้นใหญ่ข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วครับจะจบแล้วนะก็30กว่านาทีนิดหน่อยไม่ถึง40ดินชนิดใดไม่เหมาะสำหรับการปลูกผักที่สุดดินงอใช่ครับเพราะปลูกแล้วต้นมันเล็กไงใบมีแค่6ต้นอ่ะสำหรับเรื่องดินก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนครับครับกดครับวังก็กด Subscribe ได้นะครับนะ Subscribe ใช่ไหมภาษาเด็กขอบคุณครับ